EGAT Green Zone Presented by การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Perspective EGAT Green Zone Presented by การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในตอนนี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อ่าวทุ่งคาสวีจังหวัดชุมพรนะครับเราพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการฟื้นฟูพื้นที่ทางธรรมชาติแถวนี้ที่สมัยก่อนเป็นนากุ้งนะครับจนวันหนึ่งครับมีการร่วมมือกันระหว่างผู้คนในชุมชนภาครัฐแล้วก็รวมไปถึงรัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับที่เข้ามาฟื้นฟูให้พื้นที่นี้กลับมาเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้งหนึ่งครับมีพื้นที่มากกว่า 14,000 ไร่ด้วยกันนะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งแถวทะเลอ่าวไทยแหละครับจนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติอีกด้วยครับเขาทำอย่างไรถึงทำให้มาเขียวขจีได้แบบนี้มาติดตามพี่ดีใน Perspective EGAT Green Zone ในตอนนี้ไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่บัวลอยสวัสดีครับผมโอ้นี่ครับคุณผู้ชมครับพี่บัวลอยนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5หมู่5บ้านเจ้าจระเข้พี่บัวลอยครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าอุทยานหมู่เกาะชุมพรใช่ไหมครับครับผมในอุทยานนี่มีอะไรให้ดูบ้างครับมีชมป่าชายเลนครับแล้วก็สัตว์ต่างๆมีพวกลิงแสมมีพวกปลาตีนพวกปูดำอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยร่องรอยของการที่เป็นบ่อกุ้งมาก่อนครับอ๋อนี่ชัดเลยว่าแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้มาก่อนเป็นนากุ้งเป็นบ่อกุ้งหมดเลยครับอ๋อนากุ้งหมดเลยครับแสดงว่าที่เขายกเลิกทำบ่อกุ้งแล้วก็ชาวบ้านมาปลูกเนี่ยมันก็เห็นว่าที่เห็นว่าอุดมสมบูรณ์นี่คือปลูกทั้งนั้นเลยครับปลูกเมื่อก่อนนี่เลี้ยงกุ้งกันหมดเลยครับแต่ไม่มีต้นไม้สักต้นเลยครับตรงนี้ครับมันจะเป็นบ่อกุ้งโหแต่นี่คือป่าเลยนะครับเป็นป่าเลยครับแล้วที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้ามาปลูกร่วมกับชาวบ้านเขาไปปลูกตรงไหนครับปลูกอ่าวสวีทุ่งคานี่ครับมันจะอยู่ติดกับพื้นนี้ครับแล้วเขาปลูกไว้ทั้งหมดกี่ไร่นะครับประมาณพันกว่าไร่เองไอตอนที่เขาปลูกนี่มันมีวิธีการปลูกยังไงบ้างครับพอเขาก็มาช่วยปลูก1ปีดูแลรักษาต่อเนื่องเป็น2ปีครับแล้วก็เวลาปลูกเนี่ยเขาจะให้ชาวบ้านในชุมชนนี้มีส่วนร่วมด้วยครับคือวิธีการที่ว่าจะปลูกตรงไหนอะไรแบบไหนอย่างนี้ครับเลือกพื้นที่อะไรอย่างนี้ครับอ่ะหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นก็มีอุทยานกับชาวบ้านช่วยดูแลต่อครับแล้วไอ้ความอุดมสมบูรณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับหลังจากที่เริ่มปลูกแล้วก็ดูแลจนวันนี้ก็มันอุดมสมบูรณ์แบบนี้ผลพลอยได้คืออะไรบ้างครับที่ชาวบ้านได้รับผลพลอยได้ก็คือชาวบ้านเนี่ยจะได้มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นครับเพราะว่าเวลาเขามาพลิกผืนป่าผืนนี้ให้แล้วผืนป่าผืนนี้เปรียบเสมือนเพชรครับเป็นของที่ล้ำค่าสำหรับชาวบ้านเลยครับเพราะว่าการทำมาหากินที่จะหาปูหาปลาก็หาได้ง่ายขึ้นแล้วก็การปลูกป่านี่ตอนนี้มันจะเป็นกิจกรรมของนักท่องเที่ยวไปแล้วครับแล้วอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ยังมีพื้นที่ให้ปลูกอีกเหรอมีครับยังมีครับผมอยากไปลองปลูกด้วยได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณเปิร์ไปดูไปปลูกครับเอาละครับตอนนี้เราเดินมาอยู่บริเวณแถวริมชายหาดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรใช่ไหมครับครับผมแล้วเราปลูกไปบนทรายนี่เลยเหรอครับเนี่ยครับตรงเป็นเลนตรงนี้ครับล่างๆนี่หน่อยงั้นเราต้องมาถ่ายรูปคู่กันหน่อยครับลุงบัวลอยกับเปอร์ปลูกต้นนี้ด้วยกันครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือผลสำเร็จของการทำงานร่วมกันระหว่างผู้คนในชุมชนรวมไปถึงภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาครัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับที่ร่วมมือกับผู้คนในชุมชนเริ่มตั้งแต่การอนุบาลหรือเริ่มต้นในการจัดสรรหาพื้นที่เลยว่าให้ชาวบ้านหรือคนในชุมชนเลือกพื้นที่เองเลยว่าจะกำหนดให้พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ในการปลูกป่าวันเวลาผ่านไปหลายสิบปีแล้วได้ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์กลับมาอีกครั้งนึงมันก็เลยทำให้เกิดความหวงแหนและก็รักป่าขึ้นครับเพราะว่ารายได้ของพวกเขาหรือผู้คนในชุมชนที่นี่ต่างมาจากป่าที่ตัวเองได้ปลูกเองกับมือเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งนี้ครับจึงทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับนำพามาซึ่งโครงการต่อไปนั่นคือการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วมนะครับติดตามให้ดีใน Perspective EGAT Green Zoneในตอนถัดไปนะครับแต่สัปดาห์นี้เราทั้งสองคนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ